ดีค่ะครูอังคณาฟั่นสกุลนะคะเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2/1สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูอังก็จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยย่อยที่ 1.1 เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งต่างๆรอบตัวเรามีมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้สุนัขแมวก้อนเมฆดวงอาทิตย์บ้านถนนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะจำแนกออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะเราไปดูสิ่งมีชีวิตกันก่อนเลยนะคะว่าสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะข้อแรกเลยสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ต้องมีใครมาทำให้เขาเคลื่อนไหวเนาะข้อ2สามารถหายใจได้นะคะต้องการออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะ3สามารถกินอาหารได้ต้องการอาหารนะคะ4ขับถ่ายได้มีการขับถ่ายออกเสียออกจากร่างกายนะคะ5มีการเจริญเติบโตได้6สืบพันธุ์ได้และ7ตอบสนองต่อสิ่งเราได้ค่ะประเภทที่2นะคะก็คือสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตโดยสิ้นเชิงเลยค่ะข้อแรกสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองนะคะต้องมีคนไปกระทำให้เขาเคลื่อนไหวได้นะยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์นะคะการที่หุ่นยนต์จะเคลื่อนไหวได้ต้องมีมนุษย์หรือมีสิ่งอะไรก็ตามนะคะที่ทำให้เขาเคลื่อนไหวได้เนาะข้อที่2นะคะเขาไม่สามารถหายใจได้ข้อที่3เขากินอาหารไม่ได้เขาไม่ต้องการอาหารนะคะ4ไม่สามารถขับถ่ายได้5ไม่สามารถเจริญเติบโตได้6ไม่สามารถสืบพันธุ์หรือขยายเผ่าพันธุ์ได้และ7ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้นะคะก็ครูอังก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะคะไม่มากก็น้อยเนาะยังไงก็หมั่นขยันทบทวนบทเรียนเนื้อหาที่เรียนไปแล้วด้วยนะคะวันนี้ควางก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ